วันนี้จะคุยกันเรื่องวิธีการใช้ชื่อที่อังกฤษเป็นเรื่องวัฒนธรรมของอังกฤษทั้งชื่อทั้งนามสกุลทั้งชื่อกลางและชื่อเล่นวิธีการที่อังกฤษจะใช้เป็นเนื้อหาเป็นข่าวที่ออกมาใหม่ๆนะครับที่เกี่ยวกับเมแกนกับแฮร์รี่ที่ตั้งชื่อกับลูกสาวโอเคเริ่มต้นก็เป็นชื่อจริงก็ชื่อจริงที่อังกฤษก็จะเป็นชื่อที่เขาใช้กันที่เป็นชื่อจริงตามนั้นคือไม่ใช่ว่าชื่อเล่นจะเป็นชื่อจริงที่ว่าเขาใช้กันไม่ว่าเรื่องตั้งชื่อตัวเองหรือตั้งชื่อลูกก็จะเป็นชื่อที่คนอื่นใช้กันไม่ใช่ว่าชื่อเล่นและต่อไปก็มีชื่อนามสกุลก็ชื่อนามสกุลเป็นตามเมืองไทยนะครับแต่ว่าก็นามสกุลจะเป็นวิธีการให้เกียรติคนก็เช่นมิสเตอร์แล้วก็นามสกุลหรือมิสซิสแล้วก็นามสกุลเขาก็เหมือนกับให้เกียรติเขาถ้าชื่อกลางก็บางคนแล้วแต่เลือกว่าเขาจะใช้ชื่อกลางแทนชื่อจริงก็มีบางคนใช้นะครับแต่ส่วนน้อยและเป็นชื่อกลางเพื่อสำรองเช่นลูกสาวก็ชื่อวาริสาไอลีนนั่นคือชื่อจริงและชื่อกลางก็ตั้งชื่อนี้เพื่อให้เกียรติกับยายเขาแม่ผมเป็นชื่อกลางของแม่ผมเหมือนกันและชื่อเล่นนี้ก็เป็นพิธีที่ค่อนข้างจะเข้มงวดนะครับที่อังกฤษที่จะใช้ชื่อเล่นจะไม่ใช่กันเล่นๆ นะครับจะใช้จะเอาจริงเอาจังคือชื่อเล่นมีสองแบบก็แบบแรกก็เป็นชื่อเล่นที่ครอบครัวตั้งคนใกล้ชิดในครอบครัวตั้งชื่อเล่นนี้และเฉพาะคนใกล้ชิดในครอบครัวที่จะใช้เท่านั้นคนอื่นห้ามไม่ให้เลยครับจะโกรธใครที่ใช้ที่ไม่ได้อนุญาตที่ไม่ได้อยู่ในวงก็เขาคือเจ้าของชื่อจะกลุ่มหรืออีกแบบหนึ่งก็คือชื่อเล่นที่คนอื่นก็ใช้กันเช่นแบบตอนเรียนสมัยโรงเรียนเพื่อนก็อาจจะล้อเล่นก็ตั้งชื่อเล่นและก็ติดคนอื่นก็ใช้เฉพาะในบรรดาเพื่อนนะครับก็โอเคอันนั้นก็เป็นอีกระดับนึงแต่คนนอกวงก็ห้ามใช้เหมือนกันนะครับคือเจ้าของชื่อเล่นนั้นจะโกรธจะไม่พอใจเลยถ้าคนอื่นนอกวงที่จะใช้และพอยิ่งเป็นผู้ใหญ่ก็เฉพาะคนที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ที่เคยเรียนด้วยกันหรือแบบเพื่อนสมัยเด็กที่จะใช้ได้คนอื่นห้ามเลยครับและจะไม่มีการชวนเรียกชื่อเล่นนั้นไม่มีครับตอนเป็นผู้ใหญ่ไม่มีโอเคเพราะฉะนั้นคือวิธีการของอังกฤษค่อนข้างจะเข้มงวดนะครับเรื่องการใช้ชื่อเช่นเขาจะมีคำพูดว่า first name terms ก็หมายถึงว่าคนที่สนิทพอที่จะใช้ชื่อจริงนอกจากนั้นห้ามใช้ชื่อจริงก็จะใช้นามสกุลเขาก็เป็น title กับนามสกุลเขาเช่นMr. Jack นั่นก็คือผมหรือ Dr. Jackใกล้แล้วครับปีนี้ title นี้ก็คือ title ที่เราไปเรียนมาหรือเป็นเกียรติที่เขามอบให้เราเช่น professor หรือถ้าเป็น title ที่ราชินีให้ราชินี Elizabeth ให้ก็คือ knighthood อันนั้นก็คือมี title เหมือนกันนะครับก็ตั้งเป็น sir ถ้าเกิดว่าราชินีอลิซาเบธมอบไทเทิลนี้ก็คือต่อไปก็ต้องเรียกคนนั้นเป็นเซอร์หรือเลดี้ถ้าเป็นผู้หญิงและก็มี hereditary title หลังจากนั้นก็คือ Earl, Baron, Duke, Lord พวกนี้เป็น hereditary title นะครับก็คือไทเทิลของครอบครัวของตระกูลนั้นและ
จะมีการมอบคนต่อไปในครอบครัวที่จะเป็นคนที่รับไทเทิลนี้ต่อจากพ่อหรือแม่ก็มีนะครับโอเคนี่คือการแนะนำตัวนะครับจะถึงการแนะนำตัวเราตอนนี้เวลาแนะนำตัวก็จะต้องบอกไทเทิลก่อนไทเทิลถ้าเป็นไทเทิลที่ไม่ใช่ธรรมดาคือถ้ามิสเตอร์เฉยๆก็อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้ไม่ต้องบอกเพราะว่าเขารู้กันอยู่แล้วหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็ควรที่จะบอกเพราะว่าผู้หญิงก็แล้วแต่เลือกนะครับว่าจะเอาเป็น Mrs. หรือ Miss หรือ Miss ก็แล้วแต่ผู้หญิงเลือกนะครับว่าจะใช้อันไหนแทนที่จะผิดพลาดก็บอกไว้ก่อนดีกว่าคือถ้าอีกคนอีกฝ่ายนึงนึกว่าเป็นคนที่แต่งงานแล้วก็เลยเรียกว่า Mrs. ก็เขาอาจจะมีการโกรธก็ได้ผู้หญิงที่อาจจะยังโสดอยู่หรือเขาไม่อยากให้ใครเรียกเป็น Mrs. คิดว่าเออมันต้องสิทธิ์เท่ากับผู้ชายคือไม่ต้องบอกก็ได้ว่าคนแต่งงานแล้วยังโสดไม่ต้องบอกก็เป็น Miss MS นะครับย่อมันจะเป็น MS โอเคนั่นก็เรื่องของไทเทิลของผู้หญิงนะครับก็สามารถจะเลือกได้ผู้หญิงก็เลือกได้แต่ผู้ชายก็มีอยู่อันเดียวมิสเตอร์จบแต่นอกจากมีไทเทิลอย่างอื่นที่เข้ามาโอเคก็เวลาแนะนำตัวนะครับทางกลางก็จะต้องบอกไทเทิลก่อนถ้ามีไทเทิลที่ไม่ใช่ธรรมดาหรือผู้หญิงก็บอกไทเทิลอยู่แล้วและบอกนามสกุลไม่ใช่ชื่อจริงบอกนามสกุลก่อนและหลังจากนั้นก็อีกรอบนึงก็เป็นไทเทิลแล้วแต่ว่าจะใช้ไทเทิลอีกรอบหรือไม่แล้วก็เป็นชื่อจริงและชื่อนามสกุลเช่นถ้าผมแนะนำตัวนะครับ Pleased to meet you I'm Dr. Jack Simon Jack หรือ Dr. Simon Jack ก็แล้วแต่ว่ารอบที่สองจะบอกเป็นไทเทิลหรือไม่คราวนี้พอทราบระเบียบของอังกฤษแล้วในเรื่องการใช้ชื่อนะครับคราวนี้จะพูดถึงเรื่องการตั้งชื่อของลูกสาวที่เพิ่งเกิดของแฮร์รี่กับเมแกนนะครับและจะบอกด้วยว่าคนอังกฤษว่ายังไงคนส่วนใหญ่ที่อังกฤษจะว่ายังไงก็สรุปเขาไม่เคยพอใจนะครับในการตั้งชื่อของลูกสาวของแฮร์รี่กับเมแกนที่เพิ่งเกิดนะครับและในหลายเรื่องนะครับที่คนอังกฤษส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพอใจก็คือเรื่องประกาศว่าคลอดแล้วใช้เวลา2วันนะครับถึงจะประกาศก็คือคลอดวันศุกร์กว่าจะประกาศก็คือวันอาทิตย์และคนอังกฤษก็งงว่าทำไมต้องอย่างนี้คือมันเป็นข่าวดีที่ทุกคนอยากจะได้ยินทำไมต้องใช้เวลาทั้ง2วันกว่าจะประกาศเสียรบกวนนิดนึงนะครับเรื่องหางยาวไปมากอังกฤษคนอังกฤษไม่ค่อยพอใจวิธีการเลือกชื่อที่บอกเมื่อกี้ว่าต้องเป็นชื่อที่เขามีจริงไม่ใช่ชื่อเล่นที่จะตั้งเป็นชื่อของลูกไม่มีเขาจะไม่ให้ใช้แบบนั้นนะครับนี่คือวัฒนธรรมของอังกฤษนะครับแต่ของสหรัฐเขาไม่สนเขาไม่เข้มงวดขนาดอังกฤษเข้มงวดมากเลยถ้าเทียบแต่สหรัฐเขาก็ใช้ชื่อเล่นเป็นปกติเขายิ่งชอบเลยด้วยซ้ำใช้ชื่อเล่นแต่คนอังกฤษรับไม่ได้โอเคนั่นระดับหนึ่งที่ว่าชื่อตั้งชื่อเป็นลิลิเบตเป็นชื่อเล่นของที่เจ้าชายฟิลิปใช้กับราชินีอลิซาเบธก็มันก็เป็นชื่อแบบส่วนตัวเลยส่วนตัวที่แบบใช้กันแค่นั้นแหละสองคนและก็ตั้งแต่สมัยราชินีอลิซาเบธเป็นเด็กก็เป็นพรินเซสเป็นเจ้าหญิงอลิซาเบธพ่อก็ตั้งชื่อพ่อก็เป็นคิงจอร์จ VI เป็นพ่อของพรินเซสอลิซาเบธและคิงจอร์จก็ตั้งชื่อนี้แต่ตอนนี้คนก็ยังไม่เคยจะเห็นตรงกันนะครับว่าระดับแรกชื่อนี้มาจากแต่สิ่งที่พูดได้แน่นอนก็คือลูกสองคนของจอร์จ VI ก็ยังเด็ก
ทั้งลูกสาวทั้งสองคนยังเด็กทั้ง Princess Elizabeth กับ Princess Margaret เพราะฉะนั้นเขาจะพูดชื่อยาวแบบนั้นพูดยากและเขาก็เลยพูดออกว่าเป็น Elizabeth เพราะว่าออกเสียงไม่ค่อยถูกโอเคก็เป็นประเภท nickname แรกที่ผมอธิบายเมื่อกี้เฉพาะคนที่อยู่ในวงแบบสนิทที่สุดเลยที่จะใช้ได้คนนอกวงนั้นห้ามเลยครับห้ามเด็ดขาดลูกหลานก็ห้ามเด็ดขาดเหมือนกันนะครับไม่ใช่คนที่สนิทขนาดนั้นคืออาจจะมีการแซวเล่นอาจจะมีบ้างแต่ว่าที่จะใช้เป็นปกติไม่ได้ห้ามเลยครับและคนอังกฤษก็ไม่ค่อยพอใจเรื่องนี้ที่ว่าแฮร์รี่กับเมแกนตั้งชื่อเล่นของอลิซาเบธของควีนอลิซาเบธที่เป็นแบบตั้งเป็นชื่อเลยคือมันผิดทั้งสองแบบทั้งสองระดับคือหนึ่งตั้งชื่อเป็นชื่อเล่นอันนั้นก็เขาห้ามแล้วเขาไม่ชอบลำดับที่สองก็คือใช้ชื่อเล่นระดับที่ผมอธิบายเมื่อกี้เป็นระดับแรกที่ว่าเป็นชื่อเล่นที่เขาใช้เฉพาะคนในวงในครอบครัวสนิทก็นั่นสองประเด็นเลยครับที่ว่าทำไมเขาไม่ชอบตั้งชื่อเป็นElizabethและสองก็ไดอาน่าคือไดอาน่าก็โอเคก็คือแบบให้เกียรติกับแม่ของแฮร์รี่อันนั้นก็คนอังกฤษก็เห็นด้วยไม่ได้ว่าแต่ในเมื่อให้เกียรติกับฝ่ายแฮร์รี่ทั้งสองชื่อนะครับทำไมไม่มีของฝ่ายแม่ของเมแกนไม่มีเลยโดเรียไม่มีเลยไม่มีเมนชั่นเลยครับแต่คนอังกฤษก็ยังแบบแปลกใจนิดนึงว่าทำไมทั้งคือตั้งเป็นสองชื่อแล้วทำไมไม่มีแบบพูดถึงเรื่องแม่ของไฟผู้หญิงไม่มีและเขาคือเขาเหมือนกับจะเดาไว้เขาคนอังกฤษเขาบอกว่าอ๋อสงสัยแบบสองชื่อนี้ก็มีมูลค่าลิลเบตกับไดอาน่ามีมูลค่าแต่ว่าชื่อของแม่ของเมแกนไม่เคยมีมูลค่าที่เขาพูดกันนะครับที่เขามันก็เป็นกอสซิปนะครับที่เขาพูดที่เขาเขียนโอเคแต่นั่นก็ไม่มีหลักฐานที่จะพูดได้แน่นอนแต่ว่านั่นคือที่ผมอธิบายนะครับก็คือวิธีการคิดของคนอังกฤษที่เรื่องตั้งชื่อของลูกของเมแกนกับแฮร์รี่นะครับคงไม่ค่อยพอใจโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะคุยก็แค่นี้ก่อนนะครับและจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าต่อไปผมอยากจะได้ฟีดแบ็กของคนไทยด้วยนะครับช่วยเขียนด้วยนะครับว่าคนไทยว่ายังไงเรื่องนี้และผมจะได้ไปทำวิดีโออีกอันหนึ่งนะครับที่จะเหมือนกับจะบอกสรุปบอกคนอังกฤษว่าคนไทยคิดยังไงเรื่องนี้และคือที่ผมตั้งใจนะครับก็คือสอนเรื่องวัฒนธรรมสิ่งแตกต่างสิ่งเหมือนกันระหว่างประเทศต่างๆโอเคนี่คือเป้าหมายของวิดีโอผมทั้งหมดเลยนะครับที่ผมทำขึ้นมาคือสอนเรื่องวัฒนธรรมคือไม่ใช่ว่าเรื่องว่าจะโจมตีแม็กเกนกับแฮร์รี่แต่เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างจะฮอตท็อปิกก็เลยใช้เพราะว่าทุกคนพอเห็นว่าโอ้อยากจะสนใจคืออยากจะเข้าไปดูอยากจะเข้าไปชมก็จะได้บทเรียนไปด้วยนะครับที่ผมทำขึ้นมานะครับโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ